กลับมาตามกันต่อทุบโต๊ะข่าวช่วงที่2ค่ะคนดูถามว่าจะมีแต่เรื่องน้ำท่วมหรอเยอะมากเลยคุณผู้ชมคะนี่คือชีวิตคนความช่วยเหลือต่างๆที่ระดมกำลังกันเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าสื่อไม่ได้นำเสนอเลยบางจุดอาจจะเป็นพื้นที่ที่ถูกลืมก็ได้ 2-3 วันก่อนถ้าคุณผู้ชมจำได้มีเหตุการณ์ที่แม่ฟ้าหลวงนะคะที่เทิดไทยซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ดินถล่มดินสไลด์ลงมาและภาพก่อนหน้านี้คือชาวบ้านวิ่งหนีตายแต่มันมีแค่ไม่กี่คลิปเพราะชาวบ้านบอกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันโดนตัดขาดทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นอมรินทร์ทีวีเนี่ยขึ้นดอยเทิดไทยไปแล้วก็เป็นทีมของพี่ท็อปพี่ไทยทีมร่วมกตัญญูที่ขึ้นดอยไปก่อนหน้านี้แล้วก็พบว่าข้างบนไฟก็ไม่มีก่อนหน้านี้ที่เราขึ้นดอยไปเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องเอารถไปเขาเรียกจั๊มแบตให้ชาวบ้านอ่ะได้ใช้ไฟให้เขาได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรกันในการขอความช่วยเหลือจากโลกภายนอกคุณผู้ชมวันนี้เป็นทางฝั่งของทีมคุณกันจอมพลังเข้าไปที่แม่ฟ้าหลวงเหมือนกันนะคะจุดที่เป็นดินถล่มดินสไลด์ก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าชาวบ้านเนี่ยลำบากมากวันนี้เห็นบอกว่ามีการวางแผนกันกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เพื่อจะนำอาหารค่ะเสบียงแล้วก็ความช่วยเหลือพวกถุงยางชีพเนี่ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่บนดอยและเห็นบอกมียาด้วยเพราะว่าชาวบ้านด้านบนคุณผู้ชมคะเริ่มขาดแคลนอาหารยารักษาโรคทีมเฮลิคอปเตอร์2ชุดอันนี้ก็ต้องให้เครดิตเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยไปขึ้นกันที่โรงเรียนแม่ยาววิทยาจะนำเสบียงเนี่ยไปส่งทั้งหมด4หมู่บ้านภารกิจแรกวันนี้เขาบอกว่าจะสามารถเริ่มขึ้นตอนบ่ายโมง 15 นาทีเป็นการลำเลียงถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มอาหารกล่อง100 ชุดขึ้นไปด้านบนคุณผู้ชมแล้วก็จะไปลงจอดตรงชายเขาหมู่บ้านอาเกะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่กระจายถุงยางชีพให้กับหมู่บ้านข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าตอนนี้บางพื้นที่เข้าไม่ได้นะคะเส้นทางด้านบนยังถูกตัดขาดอยู่แล้วชาวบ้านติดอยู่บนดอยเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วก็วันนี้เห็นบอกว่ามีภาพบนเฮลิคอปเตอร์ไม่แน่ใจมีเสียงคุณกันนะระหว่างที่เดินทางอยู่ด้านบนอ๋อแล้วก็มีน้องออนอยู่ข้างบนนู้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะคุณการจอมพลังขึ้นไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่แล้วก็จริงๆมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณกันนะคะบอกว่าลงพื้นที่ไปเนี่ยทราบข้อมูลบอกบ้านจะตีประสบปัญหาไม่ได้กินข้าว10 กว่าวันแล้วเพราะว่าดินสไลด์ทับถนนยังต้องขุดหน่อไม้กินอีกภารกิจครั้งนี้เป็นภารกิจเร่งด่วนเป็นเรื่องของความเป็นความตายแล้วการจะเข้าพื้นที่การจอมพลังจะดุมๆเอาทีมเจ็ตสกีมาก็ขึ้นดอยไม่ได้เองก็ต้องประสานขอความช่วยเหลือจากทางกองทัพอากาศเพื่อหานักบินที่เก่งพร้อมกับเครื่องบินจากหน่วยงานของรัฐคุณผู้ชมคุณการบอกว่าก่อนหน้านี้ทีมงานหลายคนอันนี้ตามขึ้นมาไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่สบายบางคนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยไหล่ปลาร้าหักก็มีส่วนคุณการเองหน้าไหม้หมดแล้ววันนี้แต่ว่าวันนี้ก็ต้องขึ้นมาเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยกำลังรออยู่ท้อรู้ว่าเหนื่อยเพราะหน้าที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรนะหน้าอิบโรยแล้วเมื่อกี้หน้าแบบเหนื่อยก็ดีใจแล้วก็เจอกันตั้งแต่วันแรกแล้วอยู่ด้วยกันดีใจเหรอดีใจมากเลยผมมาหานี่มาให้กำลังใจผมมาช่วยได้ไม่เท่ากับผู้ใหญ่ไม่ช่วยเท่ากับพี่ๆหรอกผมมาก็เป็นแค่กำลังใจส่วนหนึ่งให้คนข้างนอกเขาได้รู้ว่าที่นี่มันเกินกว่าที่คิดจริงๆนะหนักมากเลยแต่พวกพี่แข็งแรงนะพี่เอาของส่งไปชาวบ้านได้แข็งมากเดี๋ยวพ่อหลวงจะมีทหารของคุณผู้ชมเมื่อกี้คุณกันนี่ไม่ได้ปาดเหงื่อนะคะปาดน้ำตาเห็นมีการบอกเหมือนกันฮะคุณผู้ชมว่าทางด้านของคุณเผ่าพันทินเนี่ยปลัดอบต.แม่ฟ้าหลวงนำรถยกสูงเข้ามารับแล้วพอชาวบ้านเจอคุณกันจอมพลังเพราะบางจุดเนี่ยถนนมันยังพังและรถมันเข้าไม่ได้อะฮะคุณกันจอมพลังก็ต้องเดินเท้าเข้ามาเพราะน้ำป่ามันซัดออกมาทั้งหมดเลยคุณผู้ชมดูความเสียหายบนภูเขาแบบนี้ดิฮะนี่คือจุดที่น้ำจุดแรกที่มันไหลออกมาจากภูเขาและดินมันสไลด์ถล่มลงมาเพราะดินมันอุ้มน้ำไว้ไม่ไหวเห็นบอกว่าต้องเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปถึงบ้านลาบาเขาบอกถึงต้องตกใจเลยนะฮะเพราะดินสไลด์ปิดถนนเส้นหลักอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพทางซ้ายมือขึ้นมาเต็มจอหน่อยสิหลังจากนั้นเห็นมีการบอกต้องคาดว่าใช้เวลาอีก3 วันในการเคลียร์ถนนตรงนี้แล้วเพื่อจะรอรับพวก อุปกรณ์พวกข้าวของอะไรต่างๆมาให้ชาวบ้านได้กินเหมือนกับว่าโดนตัดขาดจากโลกภายนอกไปหมดเลยพอคุณการไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านน้ำตาลูกผู้ชายก็เลยไหลมาเมื่อสักครู่นี้เพราะเหมือนกับเห็นคนมาช่วยแล้วว่าคุณการจอมพลังไม่ได้มาเปล่าๆมาพร้อมกับถุงยังชีพเห็นบอกพันกว่าชีวิตต้องทำยังไงรู้ไหมคุณฝ้ายคุณผู้ชมฮะต้องเข้าไปในป่าแล้วไม่รู้ว่าต้องไปเจอกับอะไรบ้างในป่าที่ดินนี่มันถล่มลงมาถล่มแบบปิดเส้นทางเลยอะที่เขาบอกว่าโดนตัดน้ำตัดไฟตัดการสื่อสารจากภายนอกกับภายในคนบนดอยเทิดไทยไปหมดเลยแล้วบอกเป็นแบบนี้ฮะคุณผู้ชมถนนนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ภูเขานะนี่คือถนนที่ดินมันถล่มทับลงมาคุณการก็ต้องข้ามเนินดินพวกนี้ฮะคุณผู้ชมเพื่อเข้าไปช่วยเหลือกับพี่น้องชาวบ้านแล้วก็นำถุงยังชีพไปบรรเทาช่วยเหลือบางส่วนซึ่งวันนี้ชาวบ้านเองค่ะพอเห็นคุณการจอมพลังกับความช่วยเหลือเข้ามาทุกคนดีใจนะคะแล้วก็มีการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกทำงานลำบากกองไหนยกมือกองนี้นะครับมือสองส่งกำลังใจให้พี่การหน่อยพี่การสู้ๆเลยคุณผู้ชมคะก่อนจะกลับลงมาชาวบ้านก็ส่งกำลังใจให้คุณกันจอมพลังการขึ้นดอยไปก็เป็นกำลังใจให้ชาวบ้านนี่ค่ะแล้ววันนี้ข้อมูลก็คือปรบมือวันนี้พี่ก็บอกว่าวันพุธทะลุแน่ตบมือเขาหน่อยวันนี้คนที่พาผมมามีทหารมีนั่นเนี่ยท่านปลัดนะมีทหารอากาศทหารบกทุกคนทำงานเนี่ยไม่ได้พักผ่อนเมื่อกี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยร้องไห้เลยดีใจวันนี้ทุกคนดีใจไหมครับดีใจตบมือเจ้าหน้าที่นะโอเควันนี้ผมเอาของมาฝากนะตอนนี้พี่ก็บอกนี่ค่ะตัวเองก็หน้าเนี่ยกรำแดดแทบจะแย่แล้วนะแต่เอาอาหารขึ้นไปแล้วก็เป็นการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อีกที่เขาบอกว่าวันพุธทะลุแน่คืออะไรอ่ะนี่ไงเขาบอกเส้นทางเมื่อสักครู่นี้ที่คุณกันจอมพลังเดินข้ามที่ผมบอกว่าไม่ใช่ภูเขาแต่เป็นถนนนะเปิดภาพตอนแรกขึ้นมาสิฮะแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นแหละไอ้ถนนก้อนตรงนี้แหละที่มันซุดลงไปแล้วมันมีเนินดินสูงๆคุณผู้ชมฮะวันนี้คุณกันไปถ้าคุณกันลงพื้นที่ก็ต้องไปโอ้โหแล้วดูถนนมันซุดลงไปแบบนี้เขาบอกคุณการลงพื้นที่ไม่ได้ลงไปคนเดียวทหารก็ไปปลัดก็ไปเจ้าหน้าที่หน่วยงานข้าราชการก็ไปในเมื่อชาวบ้านพันกว่าชีวิตโดนปิดขาดด้วยดินสไลด์ลงมาจากภูเขาและดินพวกนี้กองเป็นพเนินเทินทึกเป็นภูเขากลางถนนแบบนี้คุณการบอกเขารับปากแล้ววันพุธทะลุแน่หมายความว่าพื้นที่ถนนมันจะทะลุหากันได้รถจะสัญจรผ่านมาหากันได้อย่างแน่นอนวันนี้คุณกันจอมพลังให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเราน้องออนอุมาฮะบอกว่าส่วนตัวดีใจมากนะเพราะอย่างหนึ่งผมลงพื้นที่ไปเพื่อไปให้กำลังใจกับชาวบ้านและสิ่งที่ผมได้รับกลับมาก็คือกำลังใจจากชาวบ้านเหมือนกันที่ให้ผมมาเพื่อสู้ต่อแล้วก็ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนต่างๆต่อไปเห็นบอกว่าอย่างที่คุณฝ้ายบอกไปทีมงานบางคนล้มป่วยเยอะนะฮะบางคนก็ล้มป่วยเพราะบางคนไม่ได้กินข้าวเลยบางคนถึงขั้นไหปลาร้าเนี่ยมันหักส่วนตัวผมเองคุณกันจอมพลังบอกตอนนี้ขาอ่อนแรงแล้วหน้าเนี่ยหนังหน้านะคุณกันใช้คำนี้นะหนังหน้าผมเนี่ยแสบไปหมดแล้วถ้าคุณผู้ชมจำภาพคุณกันจอมพลังสมัยก่อนตอนที่ออกข่าวตอนที่อยู่กรุงเทพได้อะหน้าขาวนะหน้าขาวจั๊วเลยฮะคุณผู้ชมและดูภาพทางซ้ายมือสิหน้าดำปึ๊ดเลยแต่เขาบอกเนี่ยแหละคือผลงานของผมที่ลงไปกรำแดดมาช่วยเหลือพี่น้องที่แม่สายเชียงรายแล้วไม่รู้ว่าจะไปต่อที่อีสานเหมือนที่อื่นๆด้วยหรือเปล่าลองฟังเสียงคุณกันจอมพลังดูฮะชาวบ้านโอ้วันนี้เกินความคาดหมายไปมากนะครับเกินความผมมาคิดว่าโอเคมันเป็นดินสไลด์แล้วก็เข้าไปชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้วเอาของไปให้แต่นี่คือมันเกินความคาดหมายผมไปเยอะมากมันขีดสุดเลยคือเป็นภูเขาทั้งลูกมาอยู่บนถนนนะผมมาตกใจจริงๆนะเว้ยเดินชาวบ้านต้องเดินข้ามไปเนี่ยเดินเลาะบนเนินดินแล้วข้างๆนี่คือมันเหวลงไปเลยนะลื่นลงไปนี่คือแบบเสิร์ฟลงไปถึงข้างล่างเลยนะครับลำบากเลยต้องออกมารับลำบากจริงๆนะก็ผมบอกเลยนะครับนะการที่เอารถมาก็ค่อนข้างลำบากเพราะดินสไลด์ดินถล่มเนี่ยค่อนข้างเยอะนะไปไป ไม่ท้อไม่ท้อเราเห็นชาวบ้านเมื่อกี้ไหมไม่มีท้อเลยทุกคนน้ำตาไหลเขาน้ำตาไหลดีใจที่ผมมาเขาแบบไม่ได้นอนแต่เขาก็ปลื้มปิติที่เขาได้ช่วยชาวบ้านแล้วเราก็มาให้กำลังใจค่ะอันเนี้ยพูดได้เลยเราไม่ท้อถ้าคนรอไม่ทิ้งนี่แล้วคุณกัจจอมพลังบอกผมจะท้อได้ยังไงอ่ะในเมื่อผมขาอ่อนแรงขนาดนี้คุณการจอมพลังบอกนะฮะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าน้ำโคลนทั้งนั้นที่คุณการลุยไปที่แม่สาย2-3 วันก่อนแล้ววันนี้ขึ้นดอยอีกผมจะท้อได้ไงอ่ะในเมื่อชาวบ้านที่เขาโดนปิดทางเข้าออกหมู่บ้านน่ะเนี่ยคุณผู้ชมจำภาพนี้ได้ใช่ไหมที่วิ่งกันลงมาน้ำป่าจากเขาอะค่ะท่วมหมดเลยแล้วมันแรงถึงขนาดที่ว่ามันตัดถนนขาดเลยอ่ะเขาตัดน้ำตัดไฟที่แม่ฟ้าหลวงที่คุณการไปช่วยเหลือโดนตัดน้ำตัดไฟถนนที่จะเข้าออกหมู่บ้านเข้าออกไม่ได้ชาวบ้านต้องเข้าป่าไปหาหน่อไม้มาประทังชีวิตเขายังไม่ท้อเลยคุณกันจอมพลังบอกแล้วผมจะท้อได้ยังไงจะต้องหาทางเข้าไปให้ได้จะยากลำบากแค่ไหนคุณผู้ชมคะวันนี้ไปแล้วนะคะมีคนบอกว่าฉันถูกลืมหรือเปล่าทำไมไปช่วยแต่แม่สายบนดอยก็ลำบากเหมือนกันแม่ฟ้าหลวงเราขึ้นไปแล้วร่วมกตัญญูไปแล้วคุณการจอมพลังไปแล้วจริงๆหน่วยงานของรัฐเขาก็ดูแลอยู่วันนี้เองจริงๆแล้วเนี่ยได้รับความร่วมมือจากทางกองทัพอากาศค่ะนาวาอากาศโทปราโมทกุยแก้วเป็นผู้บังคับฝูงบิน416เชียงรายกองบินที่41เห็นบอกว่าท่านเป็นคนบังคับเครื่องบินลงพื้นที่ไปเลยเป็นเครื่องบินแบบที่11 EC-725 ขนถุงยางชีพ100 กว่าชุดเข้าพื้นที่หลักๆคือที่บ้านดอยตุงแม่ฟ้าหลวงนะคะแล้วก็พอเอาไปลงตรงที่บริเวณจุดที่พอลงจอดได้ก็จะลำเลียงไปตามหมู่บ้านต่างๆอุปสรรคน่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศค่ะเพราะจริงๆวันนี้เห็นมีการประเมินบอกวันนี้ฝนอาจจะตกนี่แต่ฟ้ามันก็เปิดนะโชคดีค่ะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าฝนจะตกแล้วก็มีการวางแผนสุดท้ายก็ไม่ได้มีอุปสรรคภารกิจในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงค่ะเราจะใช้เครื่องบิน EC-725 ของกองทัพอากาศนะครับเราจะเข้าพื้นที่หลักเลยเนี่ยคือพื้นที่ดอยตุงนะครับเมื่อนำของต่างๆเนี่ยไปลงที่สนามบินเรียบร้อยที่พื้นที่ลานจอดเรียบร้อยนะครับของเนี่ยจะถูกลำเลียงใส่รถหลังจากนั้นเดินทางจากบริเวณนั้นเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับอีก15นาทีตอนนี้อุปสรรคของการบินนะครับเป็นเรื่องของสภาพอากาศจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าอีกประมาณ 15-20 นาทีเนี่ยสภาพอากาศนะครับจะเข้าในพื้นที่เป้าหมายของเราดังนั้นเนี่ยเราจึงทำพื้นที่สำรองไว้เพื่อไม่ให้เสียภารกิจนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ห่างจากจุดเป้าหมายหลักเนี่ยไปอีกพื้นที่หนึ่งห่างกันประมาณ5ไมล์นะครับก็จะเป็นพื้นที่อาขาทำพื้นที่สำรองไว้อีก1พื้นที่ก็คือเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยใกล้ๆกับฝูงบินที่นี่นะครับคือกระเหรี่ยงรวมมิตรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะพยายามให้ทำภารกิจให้ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมก็จะเร่งทำภารกิจให้ได้เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการพูดแบบนี้เราก็ใจชื้นนะฮะแล้วบอกว่าวันนี้บนดอยใช่ไหมไม่ทิ้งฮะถ้าผ่านอมรินทร์ทีวียังไงประสานกันช่วยกันแน่นอนที่แม่ฟ้าหลวงเหมือนกันที่เทิดไทยที่เราบอกไปวันนี้เห็นบอกว่ามีกลุ่มคนเพื่อนจากดอยช้างใช้รถกระบะยกสูงขับลุยกันขึ้นดอยแล้วนี่คือรถมอเตอร์ไซค์วิบากฮะเพราะบางจุดถนนมันยังโดนตัดขาดด้วยน้ำอยู่มันเข้าถึงลำบากแล้วเขาเลยบอกเลยว่าต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นรถวิบากแบบนี้ขึ้นแล้วก็รถกระบะแบบนี้ฮะคุณผู้ชมพยายามไปให้ถึงเทิดไทยให้ได้อย่างที่บอกคุณบินบรรลือฤทธิ์บินพี่ท็อปพี่ไทยเนี่ยขึ้นไปหมดแล้วแล้วก็คุณเนมพานุพงศ์ขึ้นไปสำรวจแล้วต้องเอารถของเรารถไฟขาวฮะคุณผู้ชมให้ชาวบ้านเขาจำแบตสำรองเอาไว้วันนี้เห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะเข้าพื้นที่ไปเพื่อเอาเสบียงอาหารขึ้นไปส่งคนบนดอยจะแหกหน้าไปยามที่ใจอยากให้เป็นดูครับเรามาครับจุดที่รถเข้าไม่ถึงครับเราจะมองฟ้าที่แสนไกลจะแหกหน้าที่คันละคนละคันว่าที่ผู้ชมฮะและเห็นที่เขาจอดอ่ะไม่ใช่เขาหยุดนะฮะแต่มันไปต่อไม่ได้เมื่อรถมอเตอร์ไซค์วิบากกับรถกระบะยกสูงผ่านน้ำมาแล้วไปต่อไม่ได้สิ่งที่ทำคือแบบนี้ฮะใช้แรงงานตัวเองขนเสบียงขึ้นไปส่งคนบนดอยเดินเท้าอ่ะเดินเท้าขึ้นไปเพราะดูคุณดูอุปสรรคสิมันเยอะขนาดนี้ฮะเพราะน้ำป่ามันไม่ได้มาแค่โคลนอย่างเดียวมันพาพวกเศษต้นไม้แล้วก็คนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าข้างบนน่ะพัดลงมาด้วยที่ทำลงไปเนี่ยถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใคร นี่จนสุดท้ายขึ้นไปถึงโอ้โหอยากปรบมือให้เสียงดังๆเลยนะขึ้นไปถึงที่ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจุดแรกที่เรานำเสนอแล้วบอกว่าโดนตัดน้ำตัดไฟถนนก็ถูกตัดเช่นเดียวกันที่คุณเนมไปอ่ะตอนแรกเลยอ่ะที่บอกว่าจากคลองตอนนี้น้ำยังไหลเชี่ยวอยู่เลยเพราะน้ำจากข้างบนก็ไหลทับลงมาแต่ถนนมันโดนน้ำซัดจนขาดไปหมดแล้วนี่ค่ะนี่เป็นรถที่ใช้อยู่ทางด้านบนเพราะว่าตอนนี้รถใหญ่อ่ะรถสูงอ่ะก็ขึ้นไปไม่ได้ก็ต้องแบบรถวิบากกันเท่านั้นแหละจะบุกป่าฝ่าดงอันนี้คือภาคพื้นเมื่อกี้การจอมพลังไปทางอากาศคุณผู้ชมคะความช่วยเหลือเนี่ยยังคงทยอยไปอย่างต่อเนื่องวันนี้อีกจุดหนึ่งคือที่พระตำหนักดอยตุงนะคะตำบลแม่ฟ้าหลวงที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงเหมือนกันเป็นทางฝั่งของปภ.แล้วก็กองทัพบกค่ะนำกำลังนักบิน Air Rescue แล้วก็เครือข่ายบินมอบถุงยางชีพแล้วก็อาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนจุดที่จะต้องมารอรับกันคือที่บ้านจะคือในอำเภอเมืองโอ้โหและอีกจุดหนึ่งคือพระตำหนักดอยตุงเพราะว่าจุดตรงนั้นพื้นที่โดนตัดขาดชาวบ้านขาดอาหารหลายวันแล้วอีกเหมือนกันนี่คือความช่วยเหลือน้ำใจต่างๆที่กำลังหลั่งไหลเข้าไปไม่ใช่ว่าน้ำลดแล้วความช่วยเหลือจะหยุดนะคะและนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสาหลายท่านที่มาช่วยกันลำเลียงอาหารเพื่อส่งมอบให้กับชาวบ้านในขณะเดียวกันวันนี้อีกจุดหนึ่งคือที่แม่สายก็ยังต้องมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ค่ะส่งมอบเสบียงแล้วก็ถุงยางชีพเหมือนกันคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะข้าวเพราะเขาบอกว่าบางจุดเองเนี่ยจริงๆด้านในเนี่ยมันยังลำบากตรงที่ดินโคลนมันถล่มอยู่ข้างล่างแล้วชาวบ้านจะเข้าจะออกก็ลำบากทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมนะคะจะเป็นภาคพื้นดินเป็นโรงครัวทำเสบียงเนี่ย10,000 กล่องในขณะเดียวกันทางฝั่งของกองทัพไทยใช้เฮลิคอปเตอร์บินด้านบนแล้วจะเป็นเจ้าหน้าที่คอยรับจากข้างล่างเพราะอะไรรู้ไหมขวามือไม่ใช่ละขวามือนี่จะเป็นบนดอยละต้องเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ไปแม่สายคือเขาบอกว่าถ้าทีมงานลองเปิดภาพเวลาเจ้าหน้าที่เขาเอากระเช้าอะไปหย่อนเสบียงตอนนั้นน้องเนมก็เคยไปขึ้นไปพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพอเอาเสบียงไปเนี่ยมันจะต้องใส่ลงไปในตะกร้าเฮลิคอปเตอร์นะคะแล้วใส่ลงไปตะกร้าและหย่อนตะกร้าลงมาปัญหาคืออะไรรู้ไหมชาวบ้านไม่รู้ว่าจะต้องหยิบแค่อาหารที่อยู่ในตะกร้าชาวบ้านน่ะแกะตะกร้าออกจากเฮลิคอปเตอร์มันเลยเป็นความลำบากของเจ้าหน้าที่เพราะจุดหนึ่งอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ด้านบนเนี่ยไอ้แบบนี้ค่ะเขาจะเอาของใส่ตะกร้าแบบนี้เนาะแล้วที่จริงแล้วเนี่ยถ้าตามหลักจริงๆคือเอาแค่ถุงในตะกร้าเนี่ยออกและตะกร้ามันก็จะกลับขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์จะขนลงใหม่แต่อย่างที่บอกครับมันคือความรู้ใหม่ทั้งหมดเลยชาวบ้านก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน 20-30 ปีที่แม่สายทำยังไงรู้ไหมก็ไม่รู้ว่าจะหยิบตรงไหนอ่ะก็เอาตะกร้าหย่อนลงมาเหรอก็แกะเชือกกับตะกร้าถือไปหมดด้วยกันเอาไปหมดเลยฮะแล้วเฮลิคอปเตอร์จะจอดค้างบอกเดี๋ยวก่อนเอาตะกร้าผูกขึ้นมาแต่เขาไม่ได้มีโทรโข่งที่จะประกาศเพราะฉะนั้นอ่ะทางฝั่งข้างล่างอะค่ะจะต้องเป็นมูลนิธิกู้ภัยเพชรเกษมเขารออยู่ก่อนและจะรับหยิบออกมาและส่งให้กับชาวบ้านอีกทีต้องทำงานประสานกันไม่ใช่ง่ายๆนะคะแต่ละปฏิบัติการอันนี้คือจุดส่งอาหารเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นหลายจุดอย่างตรงด่านกรมศุลกากรใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่2แล้วก็มีจุดที่หย่อนเสบียงคือซอยไม้ลุงขนหลังวัดเหมืองแดงเพราะว่ายังเป็นพื้นที่ที่เข้ายากอยู่แล้วชาวบ้านอยู่ด้านบนคือน้ำมันลดแต่เป็นโคลนไงคนข้าวปลาอาหารยังไม่ได้มีกินนะคะก็จะเป็นทางฝั่งของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยถ้าสังเกตดีๆคุณผู้ชมฮะบนดาดฟ้านี่มีคนอยู่นะลองเปิดภาพเมื่อกี้ที่เขาใช้หอยหย่อนอาหารลงมาข้างล่างใช่ไหมแล้วก็ตาลายไปหมดแล้วนี่เห็นไหมเห็นกระเช้าไหมแล้วดูเห็นคนข้างล่างตรงดาดฟ้าไหมฮะนี่แหละคือปฏิบัติการในบางจุดที่มันเข้าไปยังยากอยู่คือบริเวณบางจุดเนี่ยอย่างที่เราเคยรายงานบางจุดบอกว่าน้ำแค่ตะตุ่มแล้วบางจุดเป็นโคลนแล้วแต่บางจุดเนี่ยที่มันน้ำยังรอการระบายอยู่เนี่ยก็เอวเหมือนกันนะฮะหรือไม่ก็หน้าอกแล้วออกมามันก็ลำบากเพราะข้างบนเป็นน้ำแต่ข้างล่างเป็นโคลนแล้วไม่รู้ว่าไอ้ตรงโคลนเนี่ยมันจะลึกหรือมันจะไม่ลึกยังไงบ้างก็เลยต้องใช้ปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD แอปโหลดฟรีโหลดเลย